สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำยำวุ้นเส้นนะครับตอนนี้เราเตรียมเครื่องไว้แล้วยำวุ้นเส้นจริงๆเรามีพริกกระเทียมตำแต่เราไม่มีขึ้นใช่เรามีวุ้นเส้นวันนี้ย่นเวลาเพราะว่าชอบเจอคนบ่นว่าแบบว่ากว่าจะทำเสร็จเหมือนเดิมครับเราเข้ามาเรามาคุยกันเราไม่ได้มาทำอาหารจุดประสงค์ก็คือมาคุยกันฆ่าเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมีกุ้งด้วยเหรอหน้าเหมือนพี่โยขอโยขอคือใครเราจะหั่นหอมอยากกินคือที่นี่มันอากาศหนาวแล้วครับเริ่มหนาวแล้วฟังจากเสียงแล้วก็แบบน่าจะรู้แล้วว่าเหมือนจะเป็นหวัดใช่ไหมทำไมมันเหมือนกับว่ามันมืดๆบางเราก็เลยจะมาทำเมนูที่มันคลายหวัดนะครับเผ็ดๆแล้วก็ใส่หอมหอมหัวใหญ่หอมใช้เท้านี่จริงๆเราไม่ได้กินยำวุ้นเส้นนานมากแล้วนะเราก็เลยรู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องจัดแหละเมื่อวานนี้ผมเข้าไปในเมืองนะครับแล้วก็ไปกับครอบครัวแล้วก็ได้ไปแวะร้านเอเชียมาก็เลยได้ของเยอะได้ของเยอะมากวันนั้นทำป๊อปคอร์นมือพองยังไม่หายเลยได้ของเยอะมากก็เลยไปจัดอุปกรณ์ทำยำมานะครับเพราะคิดอยากกินยำก็เลยจัดมาเลยวันนี้เต็มๆเลยครับแล้วกำลังจะหนีพี่เป้ยอีกแล้วจะหนีทำไมอ่ะมีกระเทียมน้ำกระเทียมน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองจริงๆปกติชอบซื้อแบบที่มันเป็นกระปุกแล้วก็มีหัวกระเทียมด้วยแต่ว่าปกติใช้แบบนั้นมานานก็เลยอยากลองใช้แบบนี้บ้างเพราะแบบนี้มันถูกอะเห็นเขาใช้พวกแม่ค้าที่เขายำขายอย่างเงี้ยเขาก็ใช้แบบนี้มันก็อร่อยเราก็เลยอยากโอเคลองดูถูกด้วยเพราะบางทีเราต้องการแค่น้ำมันอะเพื่อเอามาทำกับข้าวอย่างอื่นด้วยเราไม่ต้องการหัวมันแล้วก็จะเอาหอมใส่ลงไปในหม้อก่อนเอาใต้แล้วรีบตามมาแต่งห้องถึงไหนแล้วครับพักก่อนครับยังไม่แต่งครับหิวข้าวมากพี่เปิ้ลรู้ไหมครับว่าพี่นุ่นจะทำเสื้อออกมาไหนแกไม่ยอมบอกเลยรู้ครับแต่ว่าต้องไปดูเองนะครับรอดูเขาเปิดตัวออกมาต้องไปรอดูนะครับว่าเขาเปิดตัวออกมาแล้วเสื้อเขาจะเป็นยังไงเขาเตรียมจัดส่งมาให้ผมแล้วครับเดี๋ยวรอดูกันได้แต่น่าจะได้เห็นจากโพสต์เขาก่อนที่จะเห็นของผมนะเพราะว่ากว่าจะส่งมาถึงมันใช้เวลาเริ่มใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งไม่มีอ่ะครับไม่มีกุ้งแห้งเลยแล้วก็กินเท่าที่เรามีเราจะยำแบบใส่ทุกสรรพสิ่งที่มีในตู้เย็นในตู้เย็นเรามีพริกปาปริก้าเล็กๆแล้วก็จะเอาใส่ไปด้วยเหมือนเรากินสลัดเห็นข้างหลังมาฟ้าครึ้มมากหนาวก็หนาวฝนก็จะตกเราอยากใส่ข้าวโพดด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากกินตำข้าวโพดแต่ว่าไม่ตำไม่ได้ยำเลย
เมื่อกี้เพิ่งทำยำโบราณยำโบราณก็คือที่ใส่นี่ก็ใส่ถั่วลิสงทอดป่ะถูกไหมพี่พูดถูกหรือเปล่าเราเองใครแท็กดิฉันเขาถามเรื่องเสื้อเขาบอกว่ารู้ไหมเราก็บอกว่ารู้แต่ว่าไม่บอกเราจะใส่นี่ด้วยสักสามอันมันคือพริกปาปริก้าอร่อยมากเลยทุกคนเรามาปรุงน้ำยำกันก่อนเลยนะครับน้ำยำเราก็จะมีมีพริกใส่เยอะไหมเหลือไว้ยำมันหลังด้วยเดี๋ยวไว้ใส่เพิ่มมีพริกก็มีน้ำมะขามน้ำมะขามนะครับแล้วก็มีขอลวกหมูก่อนเยี่ยมลวกลงไปได้ไม่มีขึ้นใช่เพื่อไม่รับสมูร้องเพลงเลยมีผู้ช่วยหญิงตัดชุดไทยลิซ่าหรือเปล่าไปหอบเสื้อผ้าก่อนนะอยู่ครับผมแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บคิดถึงว่าดีครับสมูทตี้น้ำตาลปี๊บประมาณนี้ก็จะยำแบบเข้มข้นมากๆยำเผื่อชาติหน้าเนี่ยยำไปร้องแอร์พลีนไปด้วยทำไมต้องร้องแอร์พลีนกระชอนอย่างพร้อมกันมากเลยอ่ะรู้สึกจะไปขายยำก็อยู่ประเทศอะไรอยู่ประเทศอะไรก็อยู่ด้วยกันนี่ไงอยู่สวีเดนนี่ไงจะไปอยู่ที่ไหนเล่าจำไม่ได้หรอ
ก็อยู่สวีเดนนี่ไงเซิร์ฟอาลวกลวกเส้นก่อนลวกเส้นลวกเส้นน้ำยำพักไว้ก่อนนะครับแป๊บนึงไม่หยอกอะไรงงนะเนี่ยงงเลยเนี่ยอยู่ประเทศเดียวกันแต่แบบคืออะไรแล้วเราก็จะเราชอบน้ำปลาก็ผงชูรสแล้วเราก็จะใส่มะนาวรีวิวห้องหน่อยยังไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทำรีวิวอยู่กลิ่นมะนาวแบบคุ้มมากหอมมากเควุ้นไปไหนมาวะพวกนี้ไม่รู้เหมือนกันจะบอกว่ามันจะต้องเป็นยำที่อร่อยมากๆแน่ๆเลยอะเพราะว่าไม่ได้กินนานทุกคนน้ำตาลยังเป็นก้อนโคโลเคเลอยู่เลยนะครับเมืองไทยเปิดร้านอาหารเปิดแล้วเป็นไงบ้างครับดีใจกันไหมได้ออกไปเที่ยวออกไปเดินออกไปแบบว่าไอ้นี่กันบ้างจากที่โดนขังมาไปใส่ปูอัดด้วยดีกว่าอยากมีขึ้นช่ายเลยอ่ะไม่ได้ซื้อมาด้วยแต่เราชิมสิขาดอะไรวะเผ็ดอีกนิดนึงก็ได้ไม่เผ็ดเลยอ่ะขาดเปรี้ยวเปรี้ยวอีกเปรี้ยวอีกเพิ่มพิษเปรี้ยวอีกเดี๋ยวเราก็แอบหวานนำไปนิดต้องเผ็ดจี๊ดจี๊ดแซ่บๆเอาหอมลงเลยต้องเอาขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมถึงจะมองเห็นเอาหอมลงไปก่อนดีกว่าเพราะว่าชอบให้มันแบบว่าเข้าน้ำเข้าเนื้ออย่างเงี้ยเหมือนเราแช่หอมไหมมันจะได้แบบความฉุนหายไป
ก็ข้าวโพดใส่ไปข้าวโพดใส่ตอนสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวคนแล้วมันแตกใส่ลงไปปุ๊บกับหมูมันเป็นเมนูที่มันง่ายมากเลยทุกคนคือยำเป็นเมนูที่โคตรง่ายใครๆก็ทำได้สามพอเป็นการตวงที่แบบว่าหาความเที่ยงตรงไม่เคยได้ขึ้นหัวจานแอปคุกนี่มันสุดยอดจริงๆหูทุกคนกินคนเดียวด้วยหมดเนี่ยโอ้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 ยกลิ่นพริกกับกลิ่นมะนาวนี่มันช่างยั่วจริง
ไกลมากหาได้ที่นี่ที่เดียวหิวมะเดี๋ยวกินให้ดูแป๊บหนึ่งเราต้องแป๊บนึงนะมาแล้วถ้ามีถึงจะมองเห็นอะไรตกถ้าไม่ถึงจะมองเห็นเห็นปะเห็นไหมทำเรตติ้งเหมือนพวกกินรีวิวติดต่อทำไม่เป็นครับถ้าอร่อยก็อร่อยเลยถ้าไม่อร่อยก็ไม่แอคติ้งอีกสักรอบสิมันคือความแบบความเปรี้ยวมากมะนาวแผ่นใส่ลงไปเราจะเอายังไงให้มันขึ้นมาได้เดี๋ยววันหลังมาทำยำแผ่นมะนาวให้อีกสักแผ่นไหมไปไหนแล้วล่ะนี่
ยอดเท่าไหร่